ดีค่ะเพื่อนๆชาวแก๊งมะขมแกงวันนี้นะคะปันอยู่กับพิธีกรคู่หูสุดหล่อนี่เลยค่ะน้องบอสคนเก่งโอ้โหชมตัวเลยนะคะนี่บอสดูสิคะบรรยากาศโรงเรียนรอบๆนี่ดูคึกคักมากๆเลยนะเรามาอยู่กันที่โรงเรียนบ้านทรายทองเอ้ยไม่ใช่เราอยู่กันที่โรงเรียนบ้านทรายงามอันนี้ชื่อจริงๆแล้วเลยค่ะต้องแล้วค่ะนี่วันนี้เพื่อนๆน้องๆเขาชวนเรามาสนุกกันด้วยกันเพราะวันนี้ที่โรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันนักข่าวแล้วนี่ครับฝึกซ้อมเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงดีค่ะไปดูกันค่ะยืนอะไรเท่ๆเนี่ยอะไรเท่ๆมันต้องว่าหรือเปล่ามันเท่ไม่ที่มันได้ยินว่านกกระจอกเท่หรอครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับไปดูกันดีป่ะเงียบๆก่อนเราฝึกซ้อมกันให้คล่องนักข่าวพร้อมไหมครับพร้อมค่ะนักข่าว5 4 3 2พูดศาสตร์เศรษฐกิจชนิดใหม่ธุรกิจเลี้ยงนกกระจอกเทศเป็นที่ต้องการของตลาดส่งออกทั้งในไทยและต่างประเทศเลยค่ะคุณปาทูครับและเนื้อยังเป็นที่ต้องการของตลาดส่งออกทั้งขนหนังไข่เลยค่ะคุณปาทูน่าสนใจมากเลยครับดิฉันอ้อนค่ะผมปาทูครับวันนี้พวกเราขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ5 4 3 2ครับอาชีพได้ไงนะคะเนี่ยถูกต้องเลยค่ะพี่ป้านเก่งมากเลยแล้วเมื่อกี้ได้ยินแว่วๆว่าน้องๆอ่านข่าวเรื่องนกกระจอกเทศกันใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะพี่ป้านพอได้ยินเมื่อกี้เราเริ่มอยากเห็นนกกระจอกเทศตัวเป็นๆเหมือนกันนะคะบอสใกล้ๆโรงเรียนเรามีฟาร์มนกกระจอกเทศตรงถนนใหญ่ด้วยนะครับมีฟาร์มนกกระจอกเทศมีจริงเหรอคะจริงครับแต่ว่าจะมีใครหล่อๆสวยๆที่จะพาเราไปที่ฟาร์มนกกระจอกเทศได้ไหมครับเฮ้ยงั้นเราเป็นผู้ประกาศพัฒนากันไหมครับดีเลยครับเหมาะเหม็งไปเลยไปกันเลยครับพี่บอสพี่ปั้นได้ครับนั่งไปเลยครับไปทางไหนครับไปทางนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวเช้าวันใหม่มะข่าวมะแกงนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ฟาร์มนกกระจอกเทศพี่บอสครับพี่บอสครับเราลองเอาอีกครั้งไหมครับมันเสียงไม่ดังพอครับวันนี้ครับเราอยู่กันที่ฟาร์มนกกระจอกเทศวันนี้ครับเรามีท่านเคียคู่มีแขกแขกคู่เกียรติซึ่งอยู่ท่านละสองข้างข้างละสองท่านรู้สึกอย่างไรบ้างครับตื่นเต้นมากเลยครับตื่นเต้นครับโอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยครับเรื่องตื่นเต้นน่าจะใกล้มาแล้วครับพี่ปั้นใช่แล้วต่อไปเนี่ยอู้พอดีว่าเรามีสายข่าวรายงานมาว่าที่นี่เนี่ยมีเด็กคนนึงน่ารักชื่นชอบนกกระจอกเทศและยังมีความรู้เรื่องนกกระจอกเทศอีกด้วยงั้นแบบนี้พี่ปั้นว่าเราไปดูกันตรงนู้นไหมคะตรงที่นกกระจอกเทศอยู่ดีเลยครับแต่ว่าเราจะต้องมีเจ้าถิ่นนำทางไปเองอย่าเดี๋ยวหลงนี่เลยถ้าอย่างนั้นดำไปเลยครับดำไปเลยค่ะเรามาช่วยน้องเขากันดีไหมได้เดี๋ยวนี้เป็นลูกมือของน้องรันเองค่ะน้องระวังความคมของเขียวด้วยนะแล้วสัตว์ทุกชนิดในฟาร์มนี้นี่กินหญ้าหมดเลยเหรอครับรันบางตัวก็กินเนื้อครับรันเนี่ยชอบนกกระจอกเทศมากใช่ไหมครับใช่ครับทำไมถึงชอบนกกระจอกเทศครับมันตัวใหญ่แล้ววิ่งเร็วครับอยากเห็นไหมครับ
อยากครับงั้นเดี๋ยวผมพาไปครับไปเอาใครช่วยคุณพ่อเข็นไปหน่อยเร็วไปเลยขึ้นเลยหุยเล่หุยนกกระจอกเทศเขาชอบอากาศแห้งๆเหรอคะใช่ครับเขาเป็นสัตว์ทะเลทรายเขาไม่กลัวเรื่องร้อนกลัวปัญหาเรื่องฝนอย่างเดียวค่ะเนี่ยเราถือไว้เนี่ยเขาก็ไปกินมันแห้งเลยนะดึงกามเลยถือแน่นๆนะเขาดึงแรงเหมือนกันเลยถือครับผมพ่อครับเลี้ยงนกกระจอกเทศกี่สายพันธุ์ครับที่ฟาร์มของพ่อเนี่ยเรามีนกกระจอกเทศทั้งหมด3สายพันธุ์ก็มีเนี่ยเป็นคอแดงกับคอน้ำเงินโครงสร้างใหญ่แต่ข้อเสียกระดูกแล้วไข่น้อยได้สายพันธุ์นึงก็เป็นคอดำครับผมคอดำเนี่ยจะเชื่องสุภาพเรียบร้อยแต่เสียตรงที่ว่าตัวเล็กแล้วกี่ปีคะเนี่ยถึงจะตัวใหญ่ตัวสูงขนาดนี้อู้ยนกปีเดียวนกเนี่ยปีเดียวตัวขนาดนี้แล้วครับผมปีเดียวเหรอคะใช่ปีเดียวตัวขนาดนี้ไข่ใบเท่านี้นะคะใช่มันออกไข่ทุกวันเหมือนไก่ไหมเขาจะออก2วันก็ออกฟองนึง2วัน1ฟองครับผม2วันใช่เขาจะออกเป็นชุดนึงประมาณ10ฟองชุดนึงประมาณ10ฟองแล้วก็หยุดพักพ่อครับครับผมนานไหมครับกว่ามันจะออกไข่ก็2ปี2ปีเริ่มให้ไข่2ปีเริ่มให้ไข่เขาให้ไข่อยู่40ปีอายุยืน60ปีเลยนะเหมือนคนเลยนะแต่ว่าเขาถือว่าเป็นสัตว์ดุไหมคะคุณพ่อดุไหมจริงๆแล้วนะสัตว์ทุกอย่างนะเขาก็มีอารมณ์ของเขาเนี่ยว่าเรามาแบบเป็นมิตรหรือมาแบบเป็นศัตรูแล้ววันนี้เราจะได้เห็นไข่มันไหมครับได้เห็นแน่นอนครับเดี๋ยวเราพาไปโอ้ได้เลยค่ะเดินแบบนกกระจอกเทศหน่อยค่ะเดินดูสินกกระจอกเทศมันคอยยึกๆเยอะต้องมือข้างนึงเนี่ยทำเป็นทำหัวสิเนี่ยทำเป็นคอยยึกๆเนี่ยคอยยึกๆเนี่ยคอยยาวเลยอ่ะข้างหางเดินแล้วกลัวครับตัวนี้เดินแล้วกลัวตลอดเวลาทำไมล่ะเพราะว่าระวังมันวิ่งมาครับถ้าวิ่งมาให้รีบวิ่งให้เร็วที่สุดครับเพราะว่ามันจะวิ่งมาเตะคุณเนี่ยมันจะวิ่งมาเตะมันเรียนมวยไทยมาเหรอครับเนี่ยเปล่าครับมันตามธรรมชาติแสดงว่าเชี่ยวชาญมากเลยนะเนี่ยไกลขึ้นเรื่อยๆนะคะงั้นวันนี้เราเข้าไปได้เลยมั้ยคะมาได้ครับเพราะว่าครั้งนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณพ่อแล้วก็น้องรันรวมถึงมีพี่ปั้นคอยปกป้องพวกเราด้วยนะเทคนิคการเก็บไข่นะเราต้องมีคนล่ออีกคนนึงใครเก็บต้องรีบเข้าไปเก็บเลยนะครับผมไปเร็วออกมาเร็วลุกเร็ว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 ออกมาเลยครับผมเก่งมากเก่งมากไปไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเดี๋ยวไปคุยกันข้างล่างได้ได้ครับแล้วน้องรู้แน่ครับว่าในไข่ปองนี้มันมีตัวก็ต้องเอาเข้าตู้ฟักสักสองสัปดาห์ครับแล้วไปใส่มาสองครับแล้วถ้าเกิดว่าไข่ไข่ฟองไหนที่มันเป็นแบบสีใสแสดงว่าไม่มีเชื้อครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไข่ฟองไหนที่เป็นสีทึบแสดงว่ามีเชื้อครับโอ้แสดงว่าชำนาญมากเลยนะเนี่ยเก่งมากครับอุ๊ยแล้วที่บอกว่าแข็งแรงนี่แข็งแรงระดับไหนครับน่าจะคนเหยียบได้แล้วรับน้ำหนักได้กี่กิโลครับ100กิโลครับ100กิโลต่อฟองเหรอคะใช่ครับบอสคิดอะไรดีๆออกแล้วครับทุกคนแล้วเราจะวางไข่ไว้ครับแล้วขึ้นไปเหยียบค่ะเดี๋ยวจับมือพ่อไว้นะว้าวลองดูครับผมว้าวผ่านครับ1 2เก่งมากทุกแขนได้ครับมาลองดูครับผมแขนเลยโอ้โหสุดยอดว้าวต้องดูที่เนี่ยใครหนักสุดเนี่ยมาตึ๊ดๆตึ๊ดๆคนนี้อันตรายมากเลยเรานี่มีใครเคยเหยียบแล้วแตกไหมครับมีครับพี่ปันคนแรกตบมือหน่อยว้าวแตกแล้วครับแล้วอย่างนี้นี่ไข่พวกนี้เราจะเอาไปทำอะไรต่อครับก็สามารถเอาไปทำเป็นอาหารได้แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอาไปทำความสะอาดก่อนใช่แล้วไปลองเข้าตู้ฟักถ้าไม่มีเชื้อเดี๋ยวเราคัดออกมาทำอาหารกันอุ้ยฟังแล้วก็อยากกินเลยนะครับท้องร้องแบบจ๊อกๆเลยอะครับไปนี่เราขึ้นไปข้างบนไปเดี๋ยวไปลองดูกันกันได้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาตอกดูนะดูว่าขนาดไข่แดงเขาเนี่ยใหญ่ขนาดไหนใครเคยตอกไข่บ้างผมครับเคยตอกไข่บ้างครับผมผมเคยตอกไข่ไก่ครับโอเคอย่างนี้เราเล่นลองตอกข้างหน้าก่อนค่ะเริ่มจากไข่นกกระทาก่อนไข่จิ๋วของเราลองดูค่ะดูครับผมตอกไงบ้างตอกนี้ครับ
ตอกแบบไข่ปกติเลยใช่ได้แล้วมาลุ้นกันใหญ่ขนาดไหนโอ้โหเอาให้เพื่อนดูสิใหญ่ขนาดไหนเป็นไงบ้างครับเล็กนิดนึงค่ะต้องกินสัก10ฟองกว่าจะอิ่มอันนี้ไข่อะไรครับไข่ไก่ต่อดูไข่ไก่นะคะนี้ต้องตอกไข่เป็ดดูครับผมเอามาลองดูฮะมาดูไข่เป็ดกันนุ่มไหมนุ่มไหมเปลือกนุ่มไหมนุ่มครับนุ่มใช่ไหมอุ้ยไข่สีส้มนี่เป็นไงบอสน้องบอสเอาเลยอะลองดูลองไข่นกกระจอกเทศเดียวเลยครับผมแต่คิดว่าทำคนเดียวน่าจะไม่ไหวเพราะฉะนั้นเรามีพี่ปั้นมาช่วย ผมขอส่งมอบไข่อันล้ำค่านี้อยู่บนมือของพี่ปั้นแล้วนะครับใช่ไม่ใช่มือไม่ใช่มือครับมีทริคการปอกไหมก็เหมือนเฉาะลูกมะพร้าวเลยเฉาะมะพร้าวแต่เราเจาะค้างกลางตรงกลางเหรอใช่กลางอันนี้ต้องระมัดระวังความคมของมีดด้วยนะคะอันนี้พี่ปั้นบอกเองด้วยได้เลยเฉาะเลยเฉาะแล้วครับตรงโอเคค่ะเยี่ยมค่ะไล่ไปเรื่อยๆค่ะให้มันเกิดอะไรละต่อเนื่องกันอุ้ยพี่ปั้นเป๊ะมากอุ้ยมีน้ำหยดลงมาอีกทีก็ได้ละอีกทีแหวะได้ละโอเคละเก็บเปลือกนะค่ะอันนี้คว่ำไว้นะหรือไข่แดงยังไม่แตกมาครับผมเก่งมากสองสามเป็นไงบ้างเอาไปลองเปรียบเทียบมาดูสิเป็นไงบ้างเด็กๆเห็นความแตกต่างอะไรไหมระหว่างเนื้อไข่ของแต่ละอย่างเห็นเหรอคะเห็นไหมฮะระหว่างดูสิขนาดปริมาณของไข่เนื้อไข่นกกระจอกเทศกับไข่นกกระทาไหมโอ้โหแตกต่างริบเรี่ยวเลยจริงๆแล้วไข่แดงของนกกระจอกเทศนะจะขนาดเท่ากับขนาดกำปั้นของคุณพ่อกำปั้นเลยนะเห็นไหมนอกจากขนาดแล้วเราดูสีสันสิเห็นไหมไข่สีสันของไข่นกกระจอกเทศเหมือนไข่สีของอะไรไข่ไก่แล้วก็ไข่นกกระทาด้วยค่ะคุณพ่อครับแล้วไข่นกกระจอกเทศนี้เอาไปทำอะไรถึงจะอร่อยครับเดี๋ยววันนี้น้องรันจะทำไข่พิเศษอีกไข่หนึ่งดูให้ชื่อเมนูอะไรครับไข่คั่วพริกเกลือไข่คั่วพริกเกลือได้อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์มาวางทำอาหารกันเลยได้ค่ะไปค่ะไปกันเลยค่ะไปกันเลยน่าจะเด็ดยากนกกระจอกเทศคือนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นพื้นที่ป่าโปร่งมีทุ่งหญ้าที่บางส่วนเป็นทะเลทรายการทำฟาร์มนกกระจอกเทศจึงเริ่มต้นขึ้นในประเทศแถบนี้และแพร่หลายไปในทวีปต่างๆทั้งสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษอิสราเอลออสเตรเลียจีนและไทยเนื่องจากนกกระจอกเทศสามารถนำมาใช้งานได้แทบทุกส่วนตั้งแต่เนื้อและไข่สามารถนำมาบริโภคได้หนังนำมาทำเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้เปลือกไข่ใช้บรรจุน้ำหรือทำของตกแต่งขนใช้ทำเครื่องประดับต่างๆถึงแม้นกกระจอกเทศจะมีชื่อว่านกแต่กลับบินไม่ได้เนื่องจากมีปีกที่เล็กขนปีกค่อนข้างน้อยเรียงตัวแบบห่างๆทำให้ปีกไม่มีกำลังพอที่จะช่วยให้บินขึ้นได้แต่นกกระจอกเทศมีขาที่แข็งแรงมีนิ้วเท้าข้างละ2นิ้วจึงทำให้นกกระจอกเทศเป็นสัตว์2เท้าที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกนั่นเองค่ะน้องรันเจ้าของสูตรเราเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนดีคะหั่นกระเทียมกับต้นหอมเดี๋ยวพี่ตัดกระเทียมให้นะครับโอเคครับระหว่างรอเดี๋ยวเราจะมาเป็นกำลังใจให้อู้หูตอนนี้นะครับความชำนาญเพิ่มขึ้นแล้วครับอันนี้เราใช้กระเทียมประมาณเท่าไหร่คะน้องรันประมาณครึ่งกระเทียมพอแล้วครับน้องรันมันพอแล้วครับแล้วเราต้องทำอะไรต่อครับหั่นพริกต่อครับประมาณไหนดีครับกินไม่ต้องเผ็ดมากอ๋อน้องรันไม่กินเผ็ดมากใช่ไหมครับไม่กินเลยสองเม็ดได้ไหมครับสักสองเม็ดหุยแต่น่าจะหอมแล้วก็น่ากินนะครับได้พริกแล้วครับได้แล้วพริกกระเทียมแล้วก็ต้นหอมค่ะครบแล้วครับทำยังไงต่อครับหัวหน้าพ่อครัวเอากระเทียมไปทอดให้มันเหลืองและกรอบใช่ไหมคะใช่ครับไวแล้วไวมากแหมไวจังเลยจะให้ผมพอเสร็จเมื่อไหร่ก็บอกได้เลยนะครับแล้วมันสีเหลืองกรอบเหลืองถ้วยแข็งถ้วยเดี๋ยวเราค่อยทำขั้นตอนที่เราทำเริ่มเหลืองแล้วครับเหลืองแล้วครับ
อุ้ยหอมแล้วค่ะแล้วก็ดูสีกระเทียมเป็นไงบ้างคะปาล์มเหลืองครับเหลืองแล้วเนาะทองทองครับเรียบร้อยครับน้องรันครับแล้วต่อไปเราต้องทำอะไรต่อครับทอดไข่ครับไข่นกกระจอกเทศแค่ฟองเดียวนะคะโอ้ยโหวิแต่ว่ามันหอมมากเลยค่ะน้องๆใช่ครับพี่ปั้นมีความพยายามอย่างมากนะครับแบบนี้คือถูกต้องไหมคะรันหรือว่าน่าจะถูกน่าจะถูกน่าจะถูกจริงแต่มันดูนุ่มมากเลยอ่ะใช่ครับอุ้ยน่ากินจังเลยน่ากินจังเลยหอมแอคติ้งระดับรัชดาลัยอุ้ยแต่มันเริ่มสุกแล้วค่ะทุกคนดูสิคะพอดีเลยนะเนี่ยอุ้ยระหว่างนี้ครับเพื่อมีความเตรียมพร้อมหัวหน้าพ่อครัวครับต่อไปเนี่ยถ้าเสร็จจากตรงนี้ทำอะไรครับใส่กระเทียมที่เราเตรียมไว้ใส่กระเทียมนี่นะคะเกลือนิดนึงใช่เกลือทั่วเกลือทั่วนะคนในชั้นพี่ปันครับผมโอ้หน้าตาน่ากินยังหอมดีนะเนี่ยจริงค่ะนี่ดูมีสีสันขึ้นมาแล้วนะคะใช่ครับมันหอมใส่หมดเลยพอแล้วพอแล้วเหนื่อยถึงไม่เลขคุณกันเลยนะเนี่ยหุยหอมมากค่ะทุกคนมาค่ะงั้นเดี๋ยวเราตักใส่จานเลยเนาะทุกคนได้ค่ะได้ครับหุยน่ากินมากค่ะนี่น่าจะ20จานได้ปะเนี่ยเย้สำเร็จแล้วครับอาหารจานเด็ดวันนี้แต่ว่ายังมีอีกหลายจานครับเราไปนั่งกินกันดีกว่าว้าวได้ค่ะไข่นกกระจอกเทศทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับงั้นตอนนี้ทุกคนพร้อมชิมยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับครับไข่เจียวนี่คือไข่นกกระจอกเทศแค่ฟองเดียวนะคะผมว่ากินจานเดียวผมก็อิ่มแล้วครับที่บ้านว่าไม่น่าจะหมดจานด้วยนะคะดูอย่างไข่เจียวสิใหญ่มากที่กินอะไรวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับไข่นกกระจอกเทศค่ะได้มาลงมือเก็บไข่สดๆจากในฟาร์มเลยนะคะแล้วก็ได้รู้ด้วยว่าไข่นกกระจอกเทศเนี่ยสามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายจานมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นรสชาติที่แปลกใหม่ที่พวกเราไม่เคยได้ชิมมาก่อนแต่ดูท่าทางนี่น้องๆจะชอบกันมากๆเลยค่ะครั้งหน้านะคะพี่ปั้นจะพาทุกคนไปสนุกกับอะไรแล้วก็ไปทำอะไรนะคะต้องติดตามชมให้ได้วันนี้ขอลาไปก่อนค่ะวันนี้ผมพาเดินทะเวนเยอะแล้วนะครับขอจบรายการเท่านี้นะครับผมเบสขอลาแล้วครับเดี๋ยวครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูจะช่วยพ่อดูแลฟาร์มโดยการช่วยคุณพ่อดูสัตว์แต่ละตัวครับแล้วก็ให้ข้าวกับน้ำสัตว์ทุกวันครับก็สนุกดีครับครับครับผมเบสนะครับผมขอลาไปก่อนในปางน้องกระจอกเทศนะครับลาแล้วครับเป็นไรครับลาแล้วค่ะ